ลงไปแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์สมชัยนะคะเป็นนายสัตวแพทย์สมชัยเนาะก็ได้สอนไปตั้งแต่ช่วงต้นๆนะคะเรื่องแรกที่เดี๋ยวเรามาอภิปรายกันก่อนเนาะนิสิตอธิชาค่ะเรื่องความกตัญญูทำได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะสวัสดีอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆที่มีน้องๆทุกคนนะคะดิฉันนางสาวอธิชาพานิโรจน์นะคะชื่อเล่นชื่อแบมตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่2คณะอักษรศาสตร์ค่ะอักษรศาสตร์ค่ะก็อาจจะขอเปลี่ยนหัวข้อนิดนึงนะคะวันนี้เรื่องที่จะมาพูดอะมันเกิดจากการที่แบบตัวเองสงสัยว่าพระพุทธศาสนาที่บอกว่าความกตัญญูเป็นสมบัติความกตัญญูเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีมันเป็นสิ่งที่ไม่จริงเพราะว่าแบบเหมือนเราสงสัยว่าแค่คนที่มีความกตัญญูสามารถบ่งบอกได้หรอว่าคนคนนั้นเป็นคนดีเพราะว่าเห็นในหลายๆเหตุการณ์อย่างในละครอะไรเงี้ยที่สมมติว่าเด็กที่บ้านยากจนไปขโมยอาหารหรือว่ายาให้เอาไปให้พ่อแม่ที่ป่วยหนักที่บ้านอย่างเงี้ยก็เขาโอเคเขามีความกตัญญูก็จริงเพราะว่าเขาจะเลี้ยงดูผู้มีพระคุณใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนดีเพราะเขาก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเพราะว่าเขาไปขโมยของคนอื่นเราก็สงสัยมาตลอดจนไปเจอบทความของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชจากสกลมหาสังฆปริณายกนะคะเป็นบทความเกี่ยวกับเรื่องความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีนั่นแหละคือท่านเนี่ยบอกว่าเราไม่ควรมองแค่ว่าความกตัญญูเป็นสิ่งที่เป็นแค่การตอบแทนบุญคุณหรือว่าการทดแทนบุญคุณการสำนึกในบุญคุณของคนอื่นแต่ควรมองลึกลงไปกว่านั้นว่ามันเป็นการที่เราควรจะทำตัวให้เหมาะสมแก่ความกตัญญูด้วยพูดง่ายๆก็คือท่านเนี่ยบอกว่าคนดีที่พูดถึงในพระพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องมีคุณลักษณะ2ประการด้วยกันก็คือ1จะต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูต่อคนอื่นอย่างเช่นเขาทำอะไรให้เราเราก็ตอบแทนบุญคุณเขาอันเนี้ยเรียกว่าเราเป็นคนที่มีความกตัญญูต่อคนอื่นแบบที่2ก็คือเราจะต้องเป็นคนที่สมควรแก่ความกตัญญูนั้นด้วยเช่นการที่เราทำดีเราช่วยเหลือคนอื่นแล้วเหมือนเราไปมีบุญคุณกับเขาทำให้เขาเนี่ยจะต้องตอบแทนเราเขาจะต้องกตัญญูต่อเราอย่างเงี้ยเรียกว่าเราเป็นคนที่สมควรแก่ความกตัญญูค่ะท่านบอกว่าการที่จะเป็นคนดีที่สมบูรณ์ได้นั้นเราจะต้องมี2ข้อนี้ด้วยกันก็คือเหมือนเราจะต้องทำดีด้วยแล้วเราก็จะต้องตอบแทนบุญคุณคนอื่นด้วยถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่พูดในข้างต้นที่บอกว่ามีเด็กไปขโมยของไปขโมยยาไปขโมยอาหารมาให้แม่ที่ป่วยหนักเนี่ยโอเคเขากตัญญูแสดงว่าเขามีหนึ่งข้อแหละคือเขากตัญญูต่อผู้มีพระคุณแต่เขาไม่ได้ทำตัวให้เหมาะสมหรือว่าสมควรแก่การแก่ความกตัญญูเพราะว่าเขาไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเขาไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นแต่เขาแบบทำให้คนอื่นแย่ลงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถพูดได้ว่าเขาเป็นคนดีที่สมบูรณ์แบบนั่นเองค่ะก็อยากจะฝากทุกคนไว้ว่าเราอย่าคิดแค่ว่าเราแค่ตอบแทนบุญคุณของคนที่มีพระคุณให้เราแค่นั้นมันพอแล้วอย่าลืมว่าเราต้องแบบเราต้องทำความดีให้คนอื่นด้วยเราต้องสร้างคุณความดีเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะมีเรื่องที่จะฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณก็จะเสริมนิดนึงนะจากที่นิสิตพูดคือจริงๆเรื่องความกตัญญูเนี่ยจริงๆเบื้องหลังที่แท้จริงเนี่ยก็คือเป็นการฝึกจิตฝึกใจเราดีๆนี่เองเพราะว่าเมื่อเราเนี่ยอยู่ในสังคมคนเดียวไม่ได้เราอยู่ในสังคมเนี่ยเป็นหมู่เป็นเหล่านะถึงท่านมีศัพท์คำว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐในสังคมอะไรเงี้ยทีนี้เมื่ออยู่กันเป็นหมู่เป็นเหล่าแล้วก็เกื้อกูลกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันการเกื้อกูลและช่วยเหลือเนี่ยนำมาซึ่งการทำสิ่งที่ต้องตอบแทนเขาอันนี้เป็นที่มาเบื้องหลังของเรื่องของกตัญญูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบุคคลเนี่ยที่รู้จักฝึกจิตฝึกใจให้มีความเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันเนี่ยสังคมนั้นๆก็จะอยู่กันอย่างปกติสุขนะถ้ามิฉะนั้นเป็นการเห็นแก่ตัวใครตัวมันเนี่ยสังคมนั้นก็จะยุ่งเหยิงนะแล้วก็อยู่กันปกติสุขไม่ได้ก็ขอเสริมเพียงเท่านี้ครับอาจารย์มีอะไรเสริมก็ยกเอาไว้ว่าบุคคลหาได้ยาก2จําพวกนะพวกที่1คือพวกที่ทําคุณไว้ก่อนพวกที่2ก็คือรู้จักตอบแทนบุญคุณแก่ผู้ที่ทําคุณไว้ก่อน
อันนี้เป็นหลักคราวนี้คีย์เวิร์ดอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งก็คือเป็นเครื่องหมายของคนดีนั่นแสดงว่าคนที่รู้จักทำคุณไว้ก่อนและคนที่รู้จักตอบแทนคุณสองคนนี้มีเครื่องหมายแห่งความเป็นคนดีแต่คำว่ามีเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายแห่งความดีไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดนะอย่างน้อยเป็นจุดเริ่มต้นประการต่อมาที่สามคืออย่างที่อาจารย์พูดว่าเนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหรือลักษณะตราบใดที่ยังอยู่ในลักษณะที่เกี่ยวข้องและต้องพึ่งพิงอาศัยในความเป็นสังคมอยู่จากนั้นบุคคลสองจำพวกนี้ก็ยังต้องมีอยู่นะเพื่อที่จะเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักยึดเหนี่ยวของความเป็นสังคมให้มีลักษณะของการที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตากรุณามุทิตาเมตตาพร้อมด้วยพรหมวิหารสี่หลักคือตรงนี้แต่ถ้าไม่มีตรงนี้สังคมแตกแยกและทุกคนต่างจริงดีจริงเด่นเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่มีใครสำนึกเท่าคุณใครเลยถ้าอย่างนั้นนี่ก็คือครอบครัวก็แตกหมดสังคมก็อยู่ไม่ได้เพราะนั่นนี่คือเขาเรียกว่าคุณธรรมอันเป็นเครื่องมือเพื่อการให้สังคมนั้นอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเห็นไหมและมีลักษณะสันติภาพและอารยธรรมถ้ามีสำนึกแบบนี้อยู่ขอบคุณครับ